ันย่อชิงเกอร์เนอร์ชอนนะคะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาแกะพัสดุเสื้อผ้าผู้ชายจากใน Shopee นั่นเองนะครับทุกคนก็มีร้านไหนบ้างที่เราเนี่ยไปช้อปปิ้งมานะครับก็จะมีทั้งร้านที่เราเคยซื้ออยู่แล้วนะครับแล้วก็มีร้านที่แบบว่าเฮ้ยๆเสิร์ชแล้วก็ร้านนี้แบบน่าสนใจอะไรอย่างงี้ซึ่งทั้งหมดที่เราหยิบมาเนี่ยเป็นร้านที่เป็นร้านแนะนำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อมั่นได้เลยว่าจะไม่โกงแล้วก็ร้านที่เราสั่งมาเนี่ยเป็นส่งจากในประเทศไทยนะฮะไม่ต้องรอนานนะครับทุกคนเราก็จะมาแกะให้ดูกันว่าเราซื้อมาจากร้านไหนบ้างมีอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะไปชมกันเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับราคา50บาทเราจะได้เอาเงินเนี่ยมาทำคอนเทนต์สนุกๆให้ทุกคนได้ดูกันนะจ๊ะและไปดูกันเลยจ้าจ้านี่คือเสื้อผ้านะครับมีกางเกงด้วยนะฮะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะทำ5ร้านนะคะทุกคน5แถม1นะครับเรามาเริ่มกันที่ร้านแรกเลยนะครับมาจากร้านที่มีชื่อว่า Soul Shirt นั่นเองนะฮะร้านนี้เป็นร้านที่เราซื้อเสื้อผ้าร้านนี้บ่อยมากเรารู้สึกว่าราคาโอเคคุณภาพก็จะดีเราเคยสั่งมาแล้วแล้วเราชอบเราสั่งมาหลายตัวมากจากร้านนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับรอบนี้เราจะสั่งเป็นอะไรนะจ๊ะที่เราสั่งมานะครับก็จะเป็นนี่เลยนะฮะก็เสื้อเชิ้ตนะฮะอันนี้เราซื้อมา279บาทนะครับทุกคนมันจะเป็นเสื้อฟิลเหมือนไหมพรมเลยทุกคนแล้วผ้าดีมากคือแบบบอกตามตรงว่าแบบใส่ประเทศไทยไม่ได้ถามว่าใส่ได้ไหมคือใส่ได้แต่ก็ร้อนอยู่นิดนึงนี่มันแอบมันมีขุยๆนิดนึงด้วยนะทุกคนก็เหมือนไหมพรมแต่มันก็ไม่ได้เป็นไหมพรมไม่ได้เป็นทอนะฮะทุกคนดีเลยอ่ะคุณภาพโอเคเลยเราชอบมากแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาจะเป็นผ้าแบบนี้นะฮะทุกคนไม่ได้เป็นผ้าแบบเหมือนข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะใส่สบายใส่ง่ายนะครับต่อไปนะฮะมาจากร้านที่มีชื่อว่าชื่อร้านว่า Lucky 789นะครับทุกคนร้านนี้เนี่ยเราก็สั่งเสื้อมาเยอะเหมือนกันเสื้อจะเป็นสไตล์แบบเสื้อยืดอะไรอย่างนี้นะฮะโอเวอร์ไซส์นั่นเองมันเป็นเสื้อยืดที่ไม่ใช่แบบว่าสีพื้นๆทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆให้ดูมีอะไรด้วยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เราสั่งมาเป็นแบบว่าแขนยาวนะครับนี่เสื้อคอเขาก็จะมีสีขาวแบบนี้คือมันไม่ได้เป็นเสื้อ2ชั้นนะคือแค่เป็นที่คอเฉยๆจะทำให้เราเหมือนแบบเหมือนฟิลเหมือนเกาหลีที่เขาชอบใส่เสื้อตัวในแล้วก็เสื้อตัวนอกอีกทีนึงอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยจะมีกระเป๋าด้วยนะครับแล้วก็แขนยาวแต่ว่าตรงแขนเนี่ยจะไม่มีสีขาวนะครับอันนี้เป็นเสื้อยืดทั่วไปเลยใส่สบายคือเรามีอยู่แล้วนะครับ2ตัวก็คือสีน้ำตาลแล้วก็สีขาวจะฟิลแบบเกาหลีเลยราคา189บาทนะทุกคน189ต่อไปนะครับเป็นกางเกงยีนกันบ้างโนบสั่งมาจากร้านวิปจีนนะครับจริงกางเกงยีนนะคะทุกคนกางเกงยีนอันนี้ราคา189บาท189บาทเพราะมันถูกไปเลยเฮ้ยมันผ้าแบบหนาจริงเป็นกางเกงยีนแบบอย่างเงี้ยก็เป็นผ้าที่ก็ไม่ใช่ยีนนะทุกคนจะเรียกว่าไงดีอะถ้าเป็นยีนมันจะมีความรู้สึกที่แบบว่าตึงๆยืดได้นะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกางเกงผ้านะคะทุกคนที่เหมือนยีนนะครับแต่มันเป็นลายยีนสวยดีนะอันนี้เนี่ยมันมีไซส์ใหญ่นะคะไซส์ที่เราสั่งมาก็คือ 3XL นะครับสีสวยมากเรารู้สึกว่าสีกางเกงยีนสีอ่อนอ่ะสามารถใส่กับเสื้อผ้าหลายลุคได้เลยต่อไปนะนี่เป็นซองสีม่วงนะครับจากร้านที่มีชื่อว่า Giant Shop นะฮะร้านนี้เนี่ยก็เป็นอีกร้านนึงที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยร้านนี้ยังมีความเสื้อผ้าไซส์ใหญ่อยู่เหมือนกันนะแบบ50อย่างนี้ก็มีที่เราซื้อมาเนี่ยก็ค่อนข้างไซส์ใหญ่คือเราเป็นคนอกประมาณ40นะฮะแต่ไม่ชอบใส่เสื้ออก40ไม่ค่อยชอบใส่เสื้อพอดีตัวชอบใส่เสื้อประมาณ50 48ถึง50ขึ้นไปอะไรเงี้ย44ใส่ได้46ใส่ได้แต่ชอบจริงๆรู้สึกเสื้อผ้าถ้าหากว่าเลือกได้มันมีไซส์ที่แบบ48หรือ50อะไรเงี้ยเราจะเลือก2ไซส์นี้นะครับเพราะว่าเราชอบโอเวอร์ไซส์นะจ๊ะติ๊งตองอันนี้ก็เป็นเสื้อเชิ้ตนะครับราคา149แล้วก็ลดราคาด้วยเป็น130บาทนะทุกคนก็เป็นเสื้อเชิ้ตที่แบบว่าเฮ้ยไซส์ใหญ่มากนะทุกคนเสื้อผ้าไซส์ใหญ่เนี่ยมันสามารถที่จะอะแดปต์ได้ไม่ว่าจะเป็นอะแดปต์ให้เป็นเสื้อเชิ้ตใส่ทั่วไปปกติหรือจะใส่เป็นเสื้อคลุมแทนเป็นเสื้อตัวนอกแทนอะไรอย่างงี้ก็ได้นะฮะทุกคนนี่ตัวใหญ่มากแล้วก็แขนเขาเนี่ยค่อนข้างกว้างนะฮะไปถึงข้อศอกเลยมันจริงๆมันจะทำให้เราดูตัวใหญ่แหละทุกคนแต่ว่าถ้าเราใส่เสื้อผ้าตัวใหญ่เราต้องใส่กางเกงตัวเล็กนะครับต่อไปนะฮะเป็นกางเกงยีนนะครับจากร้านยีนิสาโอเวอร์ไซส์ซึ่งร้านนี้เป
็นกางเกงยีนแบบมีไซส์ที่ใหญ่มากๆจนถึงแบบ48เอว48นะทุกคนเอวเขาจะเป็นเอวแบบยืดได้นะฮะมันก็จะใส่สบายแล้วก็ใส่ง่ายชิ้นนี้ก็จะออกเป็นสีจริงๆข้างนอกอ่ะมันเป็นสีน้ำเงินเลยทุกคนแต่ข้างในกล้องอ่ะมันออกเป็นเขียวๆหน่อยเนาะมันก็ไม่ได้เป็นยีนที่แบบว่าเออยีนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่มันเป็นผ้าที่ยืดๆอยู่นะทุกคนเนี่ยอันนี้ราคา102บาทนะฮะอุ้ยถูกจังเลยตัวสุดท้ายนะฮะชิงเป็นเสื้อสีพื้นนะครับแล้วก็เป็นแขนกุดนั่นเองเหมาะมากกับการที่เราใส่แล้วก็มีเสื้อเชิ้ตมาคุมหรือมีเสื้อตัวนอกนะครับทุกคนนี่เป็นเสื้อแขนกุดราคาน่ารักมากนะฮะ110บาทแล้วก็เรามีส่วนลดด้วยมันก็เลยลดเหลือ107บาทนะครับทุกคนลดไปแค่3บาทเองเออแล้วก็เป็นเสื้อเขาเรียกแขนกุดที่มีความแบบเว้ากว้างอยู่เหมือนกันนะฮะทุกคนนี่แล้วเราก็ใส่เสื้อคุมอีกรอบนึงอะไรอย่างนี้นั่นเองนะฮะเสื้อยาวมากเสื้อตัวใหญ่มากนะอันนี้จากร้านที่มีชื่อว่า Over T Shop นะครับทุกคนซึ่งในร้านเขาเนี่ยก็มีเป็นเสื้อ Oversize ปกติด้วยนะทุกคนหรือใครที่อยากได้เสื้อ Oversize เนี่ยก็สามารถไปดูได้นะครับโอเคนี่ก็คือการแกะพัสดุเสื้อผ้าผู้ชายนะครับจากใน Shopee นั่นเองนะฮะก็ราคาเนี่ยประมาณหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนคุณภาพก็ตามราคานะฮะถ้าหากว่าซื้อมาแล้วมันแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ดีขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ให้มองที่ราคาไว้นะทุกคนก็เป็นเสื้อผ้าแนะนำนะครับที่เราอยากมาแนะนำให้ทุกคนนะเผื่อมีเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนดูที่เป็นผู้ชายแล้วกำลังหาการแต่งตัวแต่ไม่รู้จะซื้อเสื้อผ้าที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแนวทางเผื่อไปซื้อมาใส่ตามกันได้นะฮะแมทช์ลุคกันได้นั่นเองนะครับทุกคนโอเคก็คลิปวิดีโอนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็สมัครสมาชิกกันด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย